สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวนะฮะฮุนไดมอเตอร์สปอร์ตนะฮะ i20 คูเป้ WRC นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในรถแข่งที่เอามาจำลองเป็นแบบมินิโฟร์วีลนะครับคันนี้จะพิเศษอย่างไรไปดูกันนะฮะก็คันนี้นะฮะสเปคอันนี้ที่มันมีมาก็คือเป็น ABS Resin Body นะ Body เป็นตัว ABS นะฮะแล้วก็เชสซีจะเป็นตัวโคม MA สีดำใสนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะตัวพาร์ท MA เป็นสีขาวเกียร์เขียวนะฮะ 3.5.1 นะฮะแล้วก็สเปเชียลดีไซน์สติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์แบบยังไงออกแบบพิเศษมั้งมีก็ตามนี้นะฮะล้อซี่สีส้มนะครับสีส้มสว่างสว่างนะฮะแล้วก็ตัวยางเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดแหละเนี่ยสุดยอดนะฮะยางซุปเปอร์ฮาร์ดก็ดีนะแต่ว่าเอาไปแข่งได้ไหมผมต้องบอกว่าโครงใสไม่แข็งแรงนะฮะโครงใสจะเปาะง่ายนะผมต้องบอกก่อนเอาไปเล่นได้นะฮะแต่คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะโครงใสเนี่ยเพราะว่าถ้าไปแต่งเจคับอะไรเนี่ยมันก็จะรถมันแรงอะเนาะก็ถ้าใช้อาจจะหลุดรางไม่กี่ทีก็จะพังได้นะฮะรหัสเป็น95517นะฮะก็คือรหัส9ตัวลิมิเต็ดนะแต่ถามว่าโทรว่าตอนนี้ยังมีขายไหมก็ยังมีขายอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่รถสายแข่งนะฮะโอเพนบ็อกก็มันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงอ่ะเพราะว่าเล่นไม่กี่ทีอาจจะพังได้เพราะบอดดี้มันโครงใสอย่างที่ผมบอกนี่แหละเห็นปะนี่นะฮะล้อซี่สีส้มนะฮะสดใสนะฮะชุดเฟืองมอเตอร์นะครับแล้วก็ยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะบอดี้รถนะฮะสีพาสเทลนะแล้วก็พาส MA สีขาวสติกเกอร์นะฮะเหมือนยาริสเลยเนาะเยอะมากแต่ก็ติดไม่ยากเท่าไหร่โอเคคันนี้มีทำสีไหมมีนะฮะมีพ่นสีดำที่ด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็มีพ่นสีดำที่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะตัวปีกนะฮะที่เหลือก็ติดสติกเกอร์ตามอัธยาศัยน่าจะมีสติกเกอร์ซ้อนทับนิดนึงก็ต้องดูอีกทีนะฮะโอเคตามสเต็ปท่องไว้แคสเราจะมาประกอบกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดงดีเทลที่บอดี้ทีหลังนะครับโอเคเราไปดูกันเถอะว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวโครงรถที่ประกอบเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นสีสโมกเนาะสีสโมกก็คือเป็นโครงใสที่ผมบอกไปนั่นแหละก็คือจะมองเห็นเงาหน่อยๆนะฮะเห็นไหมก็สวยงามไปแบบนะฮะหรือถ้าใครกลัวโครงมันหักก็ใช้โครงดำก็เข้ากันอยู่นะครับโอเคต่อมาเรามาติดสติกเกอร์ทำสีบอดี้กันเถอะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้พ่นดำนะกี้ผมดูผิดมันเป็นรอยัลบลูก็คือสีน้ำเงินเข้มนะฮะน้ำเงินกมท่านะฮะอันนี้ก็เลยถือว่าไม่พ่นสีละกันผมสีไม่มีก็จะพ่นสีแค่สปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์กันดูออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวบอดี้พร้อมสติกเกอร์นะครับก็สวยงามอีกทีเดียวนะฮะแปะง่ายไม่ยากนะฮะจะทำสีไม่ทำสีก็สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้บอกจุดก่อนสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์พันรอบนะฮะซึ่งแนะนำว่าให้ติดตัวตรงนี้ตัวหลังคารถให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะเป็นมาร์กสำหรับติด
ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังตรงสติกเกอร์สปอยเลอร์นะฮะส่วนตรงเนี้ยก็เริ่มจากแปะตัวฮุนไดตรงปีกตรงนี้แล้วก็ผ่านรอบนะฮะแล้วมันจะอยู่ตรงกลางไปแปะเลยนะครับไม่ยากก็ไปลองดูนะฮะโดยรวมไม่มีสติกเกอร์ซ้อนทับนะฮะคือมีแค่ตรงเนี้ยที่จะเป็นจุดยากหน่อยนะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กับตัวโครงรถที่เตรียมไว้แล้วนะแล้วก็ทำการล็อกให้เรียบร้อยนะฮะเอาเล่นสแตนดาร์ดได้เจคับไม่แน่ใจเพราะว่าบอดี้มันจะติดนะฮะแต่ส่วนใหญ่เจคับคนชอบทำตบกันนะไม่ค่อยชอบเล่นบอดี้แข็งนะส่วนน้อยนะผมคนนึงนี่ชอบเล่นบอดี้แข็งนะฮะเคตามนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงก์ร้านค้าเพจและช้อปปี้อยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายคลิปเข้าไปเลือกช้อปเลือกชมได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ